ในสมัยรัชกาลที่1นั้นได้ปั้นฤาษีไว้ที่วัดโพด้วยแต่ในสมัยรัชกาลที่1นั้นการปั้นฤาษีตอนนั้นเนี่ยได้ใช้ดินหรือปูนปรากฏว่าพอการเวลาผ่านไปนะครับก็เลยปรักหักพังไปนี้รัชกาลที่3นะพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยทรงมาปฏิสังขรณ์ขึ้นแล้วก็ปั้นฤาษีดัดตนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะในรัชกาลที่3นี้ปั้นกี่องค์กี่รูปกี่ตนต้องเกิดตนจำได้ไหม80ครับรัชกาลที่3ใช่ที่บูรณะ80นะครับนี่80ปรากฏว่าณเหลือทุกวันนี้ถ้าใครไปเที่ยววัดโพนะไปเที่ยวดูเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ24-25หายไปไหน50กว่าเพราะว่ามีการลักขโมยครับโดนลักขโมยไปต่างประเทศทำนี้ฤาษีดัดตนที่สร้างในสมัยรัชกาลที่3นั้นทำด้วยโลหะชินโลหะชินเป็นโลหะที่เป็นส่วนผสมระหว่างดีบุกกับสังกะสีจริงๆความทนทานเนี่ยทนทานดีแต่ปัญหาที่ไม่อยู่ถึง80ก็เพราะว่าโดนหายไปครับถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวเคยไปที่วัดโพยนะฮะที่เราเห็นนะพี่แต้มยังใช่ไหมโอ้พี่แต้มเหรอโอ้พี่แต้มจะอยู่ตรงนั้นลูกทัวร์ไปดำทุกวันโอเคเป็นพี่ลืมไงที่เรียนหมดแล้วประวัติศาสตร์ลืมนี่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ต้องเรียนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์วัดโพใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ขอมีทั้งเอาอมยังเงินยังไม่ได้ไปขอทำอะไรพี่แต้มเป็นคนที่ประเทศเป็น